สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมนำลิงคัสอโร5มารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันการใช้งานเป็นยังไงบ้าง นะครับจากตู้กาชาทัดแสงนะครับมีหลายคนเนี่ยเปิดได้นะคือมันก็ออกค่อนข้างจะเยอะนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะคือหลายคนเนี่ยเปิดกันได้ใหม่ๆนะครับก็อยากจะรู้ว่าแต่ละตัวนะครับที่เขาเปิดได้กันเนี่ยปัจจุบันการใช้งานเป็นยังไงบ้าง นะครับก็เดี๋ยวทำคลิปไปดูนะครบทุกตัวนะครับมูนบอดูทำไปแล้วนะเข้ามาดูคลิปที่ช่องกันได้นะครับประมาณสัก2อาทิตย์แล้วนะส่วนโทนี่อมาเทสือนะครับก็ทำคลิปไปวัน2วันนะเข้ามาดูคลิปกันได้นะครับโอเควันนี้นะครับก็จะเป็นลิงคัสอโร5นะครับคือตัวนี้เนี่ยมันออกมานานอยู่เหมือนกันนะกรกฎาคมปี62นะครับก็ออกมาประมาณสักปีครึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแสงมืดยุคเก่าอยู่เหมือนกันนะออกมาพร้อมกับอลิสติกิเลยนะครับโอเคมาดูสเตตัสกันนิดนึงนะครับลิงคัสเป็นสายไหวพริบธาตุแสงครับที่มีพลังเวทโจมตีเดิมสูงมากนะเวล140นี่ซัดไป 700,000 นะครับแม็กซ์นี่ล้าน4เลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีดาเมจหลักนะครับเขามีแค่ดาเมจพิษนะครับพลังชีวิตนะครับก็ให้มาค่อนข้างจะเยอะนะเวล140 3.2 ล้านนะครับแม็กซ์นี่6ล้านแต่มันไม่ถึกตามตัวเลขนะครับตามที่ผมบอกนะพลังชีวิตเนี่ยบางทีดูตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูค่าแฝงเรนเจอร์นะครับแล้วก็เกียร์ที่ใส่มีผลนะครับมีผลอยู่เหมือนกันนะซึ่งตัวนี้ปัจจุบันเปราะบางมากๆนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยใช้กันเวล140อยู่แล้วนะครับแถมมันเนี่ยยืนในจุดข้างหน้าด้วยนะครับ200เนี่ยเป็นกลุ่มข้างหน้าแล้วนะครับก็มีความเสี่ยงสูงนะที่จะโดนยิงดาเมจตายกันง่ายๆนะครับเคลื่อนที่88อันนี้พอได้อยู่นะครับความเร็วในการโจมตีก็ไว้ใช้ได้เลยนะครับคูลดาวน์เรนเจอร์11วิมันเป็นแสงมืดยุคเก่านะครับยุคใหม่เนี่ยตัวภาคพื้นแสงมืดเนี่ย13วิกันหมดแล้วนะครับแร่ธาตุใช้เยอะไปนิดนึงมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดใช้แร่ธาตุไม่เยอะเนี่ยน่าจะดีอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องใส่เกียร์ลดแร่สักนิดนึงนะครับก็ได้อยู่นะสกิลหนึ่งครับเป็นดาเมจพิษนะครับ5เท่า7วิคือถ้าเกิดมันโดนเต็มๆเนี่ยก็เท่ากับ35เท่าแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันโดนไม่หมดหรอกมันอาจจะโดนล้างโดนฮิลครับโดนยิงไม่เข้าอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยดาเมจพิษมันก็จะกลายเป็นดาเมจเสริมนะครับลดความเสียหายทางคลินะอัปทางคลิปัจจุบันเนี่ยก็ใช้งานไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็เป็นทางรองอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยสกิลก็อาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เยอะมากนักนะครับเช่นเดียวกันกับลดความเร็วในการโจมตีนะครับซึ่งมันก็ส่งเสริมกับเรื่องของทางคลินะแล้วก็พวกการตีธรรมดานะครับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะแต่สกิลนี้กว้างถึง380จุดเลยนะครับ380จุดนี่ถือว่ากว้างมากนะแต่ว่าสกิลมันแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคูลดาวน์สกิล9วิอ่ะก็ถือว่าน้อยกว่าปกตินะอ่ะปกติ12วินะครับในสกิล1ก็ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าตัวสกิลเนี่ยอาจจะแบบใช้ประโยชน์ไม่ได้มากนักนะครับสกิลหลักของตัวนี้นะครับก็คือการสร้างซัมมอนต้นมะพร้าวนั่นเองสร้างซัมมอนนะครับทะลุอมตะด้วยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนศัตรูธาตุมืดเป็นลายธาตุคือตรงนี้เนี่ยหลายคนที่เล่นกันไม่นานนะครับมักจะคิดว่าการเปลี่ยนนะครับพวกธาตุเป็นลายธาตุอะไรประมาณนี้มันจะใช้ประโยชน์ได้ดีมากคือถามว่าใช้ได้ไหมตอบคือใช้ได้แต่ว่าพอใช้จริงเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยเห็นผลนะครับเห็นผลน้อยมากๆเลยนะคือมีน้องบางคนเนี่ยบอกผมว่าตัวบราวน์บาริสต้านะตัวบราวน์ชงกาแฟเนี่ยมันเอาชนะโคนี่อาม่าได้เพราะว่าเปลี่ยนธาตุแสงเป็นธาตุมืดโอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรไปชนะเลยนะคือสกิลมันแบบนามธรรมจริงๆนะครับสกิลนี้นะครับกว้าง280จุดนะครับคูลดาวน์สกิล9วินะความสามารถบังคับนะครับ last attack นะครับตายปุ๊บสุ่มติด1สกิลนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสมมุติปล่อยตัวมาแล้วตายใช่ไหมก็อาจจะยิงดาเมจพิษนะครับหรือว่าอาจจะสร้างซัมมอนค้างเอาไว้อะก็ได้อยู่นะถือว่าเป็นความสามารถที่เจ๋งมากๆนะครับความสามารถไฮเปอร์ก็เจ๋งมากนะครับคอมโบขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูก็คือเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นั่นเองครับตัวนี้นะครับตอนที่ออกมาใหม่ๆนะมันเก่งอยู่แบบนานอยู่เหมือนกันนะนานหลายเดือนเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมไอดีหลักอยู่ประมาณสักมาสเตอร์1นะครับมีการขึ้นตำนานไปบ้างนะในช่วงนั้นนะครับเจอทีมไหนที่มีลิงคัสแม็กซ์นะครับผมไม่สู้เลยนะเพราะว่าสู้ไม่ได้แพ้ทุกรอบเลยนะครับเนื่องจากว่าซัมมอนของมันเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่โดนเนิร์ฟนะครับเวล140 60ล้านนะครับแม็กซ์นี่115ล้านตีกันแบบว่าต้นมะพร้าวออกมาเป็นสวนนะออกก็เยอะด้วยนะครับตีก็ไม่แตกนะต้นมะพร้าวนี่แบบอยู่นานมากเลยทีเดียวนะตอนนั้นเนี่ยสู้ยากนะครับแต่ปัจจุบันนะครับโดนเนิร์ฟไปแล้วนะโดนเนิร์ฟไปนานหลายเดือนแล้วนะครับจำได้ว่าโดนเนิร์ฟนะครับในช่วงโคโรโบ7บาปมามีตัวคิงออกมาเนี่ยตัวนี้นะครับ
ผมเอาข้อมูลให้ดูแล้วที่เพจนานมากแล้วนะครับว่าเฮ้ยเขาแอบเนิร์ฟชัดเจนครับแม้ว่าข้อมูลบนเว็บเนี่ยตัวเลขจะเท่าเดิมแต่โดนเนิร์ฟไปแล้วนะซัมมอนแตกง่ายแล้วนะครับซัมมอนนะครับก็มีธาตุเหมือนกับเจ้าตัวนะก็จะเป็น1ต่อ1อ่ะส่วนใหญ่ยิงกันก็1ต่อ1นะใช้ธาตุปกติยิงนะครับก็เรียกได้ว่าซัมมอนโดนเนิร์ฟเรนเจอร์ตายง่ายนะครับส่วนการใส่เกียร์นะครับก็ถ้าใส่เป็นคอรองเท้ากระเป๋าก็ได้นะเอามาแบบว่าให้สร้างซัมมอนนะครับหรือว่าเอามาติดความสามารถก็ได้นะครับแต่ผมใส่แบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมินิแบทเทิลให้ดูตัวนึงก็จะเป็นพลังเวทโจมตีนะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับอันนี้ผมใส่ชิ้นนี้นะครับมาเอาพลังชีวิตกับหลบสกิลนะเกียร์เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ออปชันทั้งหมด3อย่างนะครับอาจจะใช้2อย่างก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีเกียร์นะครับคือบางคนเนี่ยเอาไปใส่รองเท้าช่องกลางเลยนะโอ้โหเรนเจอร์ก็จะแบบว่าตายง่ายเกินไปนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันที่สเตทหลักดูก่อนนะครับคือจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้งานได้อยู่แหละแต่ว่าประสิทธิภาพก็จะลดน้อยลงเยอะนะครับซัมมอนแตกง่ายครับเรนเจอร์เปราะบางนะครับแต่ว่าผมใส่เกียร์หลบสกิลไปเยอะนะอาจจะหลบได้เยอะดีขึ้นนิดนึงนะครับอาราธาเนี่ยหากค่าสมบัติแล้วเหลือ 1,600 ก็ยังถือว่าเยอะนะนี่เคลื่อนที่ก็ถือว่าได้นะครับนี่ครับโอ้โหมาถึงสร้างซัมมอนต้นมะพร้าวคือซัมมอนเนี่ยมันปักนะครับเข้าไปกลางลำของศัตรูเลยนะแล้วซัมมอนพวกนี้นะครับก็ไปนะครับเรียกได้ว่าไปรับขีปนาวุธนะครับไปรับดาเมจนะครับมันก็ค่อนข้างจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะแต่ดูนะครับเนี่ยซัมมอนปั๊บเดียวแตกปั๊บเดียวแตกเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเวลร้อยสี่สิบนี่ก็ถือว่าซัมมอนก็ค่อนข้างจะปวดนะครับแต่ดูครับเรนเจอร์ตายนะครับตายปุ๊บนะครับติดยิกๆเลยนะครับลองคิดสภาพดูนะสมัยก่อนนะครับเก่งอยู่หลายเดือนมากซัมมอนแบบตายแล้วแบบโอ้ต้นมะพร้าวออกมายิงก็ไม่แตกครับต้องรอจนกว่ามันจะหมดเวลาซึ่งระยะเวลาสกิลนะครับขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับเมื่อกี้น่าจะคูณ 0.03 อะไรประมาณนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะซัมมอนนะครับจะอยู่ได้นานนะครับตามเลเวลนะครับคูณ 0.05 อ่ะสมมุติเราใช้กันเวล140นะครับก็ติด7วินะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยผมเจอแม็กซ์นะครับก็ติดกันแบบว่านานมากติด12วิโอ้แบบไม่แตกสักทีนึงอ่ะเดี๋ยวผมไปมินิแบทเทิลกันสนุกๆนะแสงเอาไปเจอมืดนะครับเจอกับบราวโยมินะครับเวล140ที่ ID หลักอ่ะมาลองตีกันดูสนุกๆนะครับว่าถ้าคู่นี้มาเจอกันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เอามาตัดการกันโดยตรงนะเนื่องจากว่าไม่มีสกิลไหนนะครับของลิงคัสนะครับที่มันยิงไปถึงบราวโยมินะครับแล้วบราวโยมิเนี่ยอ้าวตายครับนี่ตายอยู่เหมือนกันนะนี่ครับต่างฝ่ายต่างตายคือดาเมจมันแบบว่าแสงเจอมืด3เท่าครับมืดก็เจอแสง3เท่านะครับมีเพื่อนออกมาช่วยนิดนึงมันดูนิดนึงนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคือบราวโยมิเนี่ยมันยังเป็นตัวที่แบบว่าใช้งานดีนะครับเนื่องจากว่าสกิลเขาครบเครื่องมากๆแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มันตายง่ายครับแต่ว่าเขายืนไกลไงน่าจะยืน400ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับบราวโยมินะครับมันก็เลยแบบว่าบางทีก็ไม่ได้ตายกันง่ายๆนะถ้าศัตรูไม่มีตัวที่แบบว่าไปยิงกลุ่มหลังนะครับโอ้ยิงเข้าก็ตายกันหมดนะถือสลับกันตายครับคู่นี้นะครับคือเปราะทั้งคู่นะครับแล้วก็ลาสต์แอตแทคทั้งคู่นะครับปล่อยตัวเข้ากันทั้งคู่นะอันนี้ประมาณนี้ถือว่าการใช้งานของลิงคัสนะครับเป็นในทางป่วนนะครับถ้าเกิดติดสกิล1ลาสต์แอทแทคของลิงคัสเนี่ยก็ยิงไม่เข้านะครับมาดูนะอีกฝั่งหนึ่งนี่อมตะติดตลอดเวลาครับอันนี้นะครับเปราะบางทั้งคู่นะเกียร์นี่ถือว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นน่าเกลียดอะไรมากมายนะครับประมาณนี้การใช้งานมันไม่ใช่ตัวแบบในเชิงต่อสู้นะครับต้องเรียกประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับว่าเกียร์นะครับของบราวโยมิไอดีหลักผมเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยผมก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะอักเกียก็ประมาณนี้ครับนี่พลังชีวิตนะครับลบสกิล100นะผมก็ใส่ประมาณนี้ครับตำแหน่งยืน400ใช่นะครับก็ถือว่ายืนไกลนะครับยิงกันไม่ถึงแน่ๆนะใช้งานจริงนี่ไม่ถึงแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองนำมาเล่นเป็นทีมดูแล้วกันนะครับโอ้ทีมนี้โหดเลยนะครับคู่มาให้มหาโหดแต่ไหวไหมมาดูกันครับ
ก็เดี๋ยวจะให้นะครับตัวของลิงคลัชนะครับสร้างซัมมอนออกไปรับดาเมจบ้างนะครับผมเอานะครับตัวรีเซ็ตสกิลมา2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากระตุกอีกแล้วนะโอเคซัมมอนออกมานะครับต้นมะพร้าวสร้างไหมคือเรนเจอร์เนี่ยโอ้บางทีเราต้องการพึ่งซัมมอนเป็นหลักนะครับแต่แบบว่าโอ้ซัมมอนไม่ออกสักทีนึงนะมารีเซ็ตกันยิกๆเลยนะครับคือทีมผมเนี่ยมันยืนด้วยธาตุไฟค่อนข้างจะเยอะนะฉะนั้นเนี่ยเจอทีมไม้นะครับก็พอจะสู้ได้อยู่แต่ทีมผมเนี่ยเจอทีมน้ำแพ้นะนะครับใช้ทีมน้ำมายิงเนี่ยนี่ได้อยู่นะครับได้เป็นเนี่ยสกิลพิษติดหัวเนี่ยมั้ยสกิลพิษติดหัวนะก็ช่วยตอดดาเมจได้นะครับถ้าสมมุติว่าศัตรูเนี่ยเขาไม่ได้มีบัฟอมตะไม่ได้มีฮีลเลอร์ขึ้นมาเนี่ยดาเมจพิษมันก็ติดหัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเขามีฮีลเลอร์ดีๆน่ะมันก็ยิงไม่ค่อยเข้านะคือลดทีละวิปั๊บเดียวก็ฮีลขึ้นมานะครับคือฮีลเลอร์เราก็รู้กันนะครับว่ามันฮีลไวมากครับปั๊บเดียวเนี่ยเลือดเต็มหลอดเด้งเต็มอยู่ตลอดครับเห็นซัมมอนบ้างไหมเห็นซัมมอนบ้างไหมเหมือนจะไม่เห็นเลยนะมาลองเจอกับทีมนี้นะครับคือปัจจุบันเนี่ยว่ากันตรงๆนะพวกซัมมอนสร้างซัมมอนออกมาขัดขวางครับก็ต้องเป็นคิงนะก็ต้องให้คิงครับแต่อนาคตก็ต้องดูนะครับว่าจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่านะครับคือซัมมอนเนี่ยมันโดนเนิร์ฟทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโดนเนิร์ฟไปแล้วเนี่ยยังมีสกิลอื่นๆนะครับยังมีความสามารถที่ดีหรือเปล่านะครับอย่างตัวของลิงคลัสเนี่ยอย่างน้อยก็นำมาคอมโบความสามารถไฮเปอร์ได้นะครับเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นี่ใช้ได้ตลอดนะก็อย่างยุคนั้นพอดีเลยนะครับทางคอมโบนะครับแร่หนืดมันโหดมากอะคือลิงคลัสเนี่ยใช้กันทุกทีมเลยนะซัมมอนของคิงนะครับเวล140 36ล้านนะครับแม็กซ์นี่70ล้านอ่ะลิงคลัสนี่ถือว่าเยอะกว่านะแต่ซัมมอนเขาโดนเนิร์ฟไปเยอะแล้วนะครับปัจจุบันก็จะเห็นว่าคนใช้คิงนะครับในทางซัมมอนจะเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดจะใช้คอมโบนะครับยังไงก็ต้องเป็นลิงคลัสนะคืออย่างน้อยมันก็ยังคอมโบได้อยู่นะครับทีมนี้นะครับยังใช้แบล็ก RX นะครับความสามารถไฮเปอร์ต่อต้านพายุใช่ไหมนี่ซัมมอนขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนี่มี2ซัมมอนเลยทีมผมเนี่ยคือซัมมอนของคิงมีดาเมจนะครับซัมมอนคิงมีดาเมจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าซัมมอนของลิงคลัสครับจะมายืนขวางเฉยๆนะครับก็7วิเดี๋ยวก็หายไปนะซึ่งบางทีอยู่ไม่ถึง7วิด้วยนะเอาจริงนะบางตัวเนี่ยโดนเนิร์ฟไปละแบบแอบเนิร์ฟนะครับลองนับกันดูดีสกิลแบบว่าไม่เต็มนะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอันนี้ได้อยู่นะอาจจะลองเล่นกันอีกสักตา2ตาดูแล้วกันนะครับตัวบินไม่เล่นนะครับเราไม่ใช้ตัวกันบินนะครับมาเจอกับทีมนี้ครับคือพวกซัมมอนแบบเนี้ยมันจะเป็นข้อดีคือไปรับดาเมจไปรับขีปนาวุธเพราะว่ามันเทียบเท่ากับเป็นเรนเจอร์ตัวแรกของทีมเรานะครับเวลาเล่นนะครับในส่วนของเจ็ดหลักระดับยากสมมุติว่าเราจะหย่อนเพื่อนเนี่ยเราให้ซัมมอนมันไปอยู่ข้างหน้าก็ได้แล้วก็หย่อนเพื่อนก็จะลงไปตามซัมมอนนะเหมือนกับตัวของซารียุคินนะครับซารียุคินก็เหมือนกันนะสมัยก่อนนี่ซัมมอนก็ตายยากนะครับเวล140 12ล้านนะครับแม็กซ์นี่25ล้านคือตัวซารียุคินเนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้เจ้าทีมนินจาบนตำนานเนี่ยเขาเคยปั้นแม็กซ์นะครับตั้งแต่ตอนมันออกมาใหม่ๆคือผมจำได้เลยว่าเฮ้ยเขาปั้นตัวนี้แม็กซ์ว่าแต่บอกว่าคนนี้เขาอินดี้จริงนะแล้วก็เรนเจอร์แต่ละตัวที่เขาปั้นแม็กซ์เนี่ยมันก็เก่งแบบแฝงเก่งนะครับในยุคนั้นๆเนี่ยอย่างตัวซารีบอมบึ้มนะครับตัวซารีบอมบึ้มใช่นะครับนินจาเนี่ยคริสมาสเนี่ยเขาก็ปั้นแม็กซ์ครับในยุคนั้นนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่แล้วนะปัจจุบันการใช้งานก็จะประมาณนึงนะครับเนี่ยต่างๆเหล่านี้นะครับเราลองไปดูกันได้นะครับว่าเราจะมีผู้เล่นอินดี้อยู่ในเกมนะครับที่เขาปั้นเรนเจอร์แปลกๆนะครับให้เราเห็นนะแล้วเขาก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันเล่นได้นะครับเมื่อมันนำมาเสริมกับเรนเจอร์ตัวหลักตัวหลักนี้ต้องปั้นมาก่อนแล้วตัวเสริมเนี่ยค่อยนำมาเสริมนะครับในรอบสุดท้ายให้ดูกันนะครับก็ชนะได้รัวๆอยู่กันนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ดิงคัสมาจากทีมหลักของผมในทีม
เอนี่แหละแต่ตัวพวกนี้ก็นำมาใช้เสริมนะครับนำมาใช้ป่วนนะครับจะใช้คอมโบก็ได้ครับจะใช้ช่วยขัดขวางนะครับเนี่ยซัมมอนไปอยู่ข้างหน้านะครับก็ไปรับขีปนาวุธนะครับไปรับดาเมจอย่างนี้นะครับยังคราทิสอย่างนี้แต่คราทิสเนี่ยมันจะโหดกว่ามากเพราะว่ามันสลับฝั่งศัตรูในกลุ่มเลยครับคือในกลุ่มหันหน้าเข้าหาทีมตัวเองอ่ะมันก็จะแบบอยู่ลึกมากๆเลยครับบางทีซัมมอนเนี่ยอาจจะแบบโยนเข้าไปไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่นะครับทีมนี้โหดเหลือเกินนะครับเอาผมพัดก่อนทำลายกลุ่มนิดนึงเติมขอหยุดเอาไว้บ้างซัมมอนเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหไม่ได้สร้างขึ้นมาขัดขวางสักตัวนึงขึ้นโอ้โหดูนะเมื่อกี้ขึ้นทีเดียวพึบทีเดียวเลยนะโอ้โหแบบนี้ครับผมกดออโต้เลยนะครับพลิกเกมได้เลยนะครับนี่เมื่อกี้เห็นนะไปย้อนดูได้นะครับทั้งซัมมอนของคิงนะครับซัมมอนของลิงคัสครับมันขึ้นมาดักขวางตรงนั้นเนี่ยโอ้เรนเจอร์กระตุกเลยนะครับฝั่งตรงข้ามสะดุ้งเฮือกเลยครับเนี่ยแหละเป็นการใช้งานของลักษณะตัวซัมมอนนะครับอย่างตัวเดินข้ามเนี่ยก็มีเห็นใช้โกดอทกันอยู่บ้างครับก็ถ้าเกิดเกียร์ไม่ถึงก็ไม่แนะนำนะคือตัวพวกนี้มันใช้ได้นะครับแต่ว่าเกียร์ต้องถึงจริงๆนะมันถึงจะใช้งานได้ค่อนข้างจะดีนะครับพวกซัมมอนป่วนๆแบบนี้นะเข้าไปขวางรับดาเมจรับกี่ปนาวุธนะครับก็จะเป็นตัวที่แบบว่าช่วยซัพพอร์ตประมาณนี้นะครับก็ปัจจุบันถือว่าใช้งานได้อยู่แหละแต่ก็ต้องใช้กับทีมรอบข้างที่ดีสักนิดหนึ่งนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะใครได้ลิงคัสนี่ก็ถือว่าพอจะนำมาใช้งานได้นะครับแต่ก็ต้องมีตัวดีๆนะคือถ้าเกิดเรามาใช้ทั้งตัวหลักเนี่ยเดินมาตายเดินมาตายอยู่งั้นนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ